คนไทยชอบใช้แอปอะไรมากกว่ากัน Facebook Tiktok หรือว่า IG คนไทยเ e a ร์ชอะไรใน YouTube แล้วก็ Google แล้วปัจจัยอะไรที่ช่วยให้การขายของบนโลกออนไลน์ประสบความสำเร็จมากที่สุดในปีนี้ติดตามกันได้ในวันนี้ครับผมมิน้นอุกฤษตั้งสืบคุณจาก Real Smart Academy วันนี้ครับเป็นตอนที่2ที่นำ research นะับผลวิจัยของ VR Social ซึ่งตอนก่อนหน้านี้นะครับผมเคยทำเรียกว่า global trend ให้ทุกคนเห็นภาพรวมของทั่วโลกแล้วว่าแพลตฟอร์มไหนจะมาแพลตฟอร์มไหนจะไปตอนที่แล้วเราเจาะลึกเฉพาะ Thailand Trend ครับเรียกว่าเจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภคก,การใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศไทยการเล่นโซเชียลมีเดียของประเทศไทยเรามีข้อมูลว่าคนไทยเล่นอินเทอร์เน็ตสูงถึงวันละ9ชั่วโมงกว่า เล่นโซเชียลมีเดียสูงถึงวันละ3ชั่วโมงและเราก็รู้ในตอนที่แล้วนะครับว่าท็อป5ที่คนไทยเล่นอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มนั้นมีอะไรบ้าง Facebook Line และ TikTok แล้วค่อย IG ครับวันนี้เราจะมาลงกันว่าไอโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยมันมีข้อมูลตรงไหนหน่าสนใจในการนำไปใช้วางกลยุทธ์การตลาดในปีนี้กันบ้างข้อแรกครับเอา Facebook ก่อน เฟซบุ o เนี่ยตอนนี้ a u เดียนซ์เนาะเรียกว่า User ใน f c e e o o o เนี่ยมีประมาณ50ล้านคนหลายคนก็เคยถามผมว่าเวลาซื้อแอดใน f c e e o o o เนี่ยถ้าเราเลือกกลุ่มเป้าหมายแล้วเนี่ยเรามีเงินแบบไม่จำกัดเลยคุณมิ้นเรายิงแอดถึง100%ของผู้คนได้หรือไม่ข้อมูลนี้มีคำตอบครับเขาบอกว่าเขาเรียกว่า potential reach นะครับของโฆษณาที่กลุ่มคนที่มีอาย,ยุตั้งแต่13ขึ้นไปเนี่ย คุณยิงแอดให้สูงสุดเลยนะคุณจะมีโอกาสเข้าถึง82.8%ของประชากร f a c e b o o k ก็คือ50ล้านแปลว่ามีเงินเป็นร้อยเป็นพันล้านก็ยิงไม่ได้100%อันนี้เป็นสถิติที่เขาให้มานะซึ่งการทำงานจริงผมก็จะเห็นแบบนั้นมีเพศหญิง50.7เพศชาย49.3แทบจะไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่และถ้ายิงแอดใน Facebook คุณต้องรู้ข้อนี้ครับว่า คนไทยใช้มือถือรุ่นไหนก็ตามแต่นะครับเล่น Facebook สูงถึง99.2%นะครับนี่คือรวมมือถือทุกรุ่นนะผมเลยสอนเสมอทุกคอร์สที่ไปพูดเลยนะครับว่าออนไลน์เท่ากับโมบายนี่99%แล้วคุณยังต้องคิดอะไรอีกทีนี้เรามาดูตัวเลขนี้กันครับที่คนถามเยอะมากนะครับมีคนมาถามสองอาทิตย์ก่อนเขาบอกว่าเพจเขาโพสตไปแล้วไม่มี e n g a g e m e n t เลยคุณมิ้นผิดปกติไหมสงสัยจะโดน ปิดกั้นการมองเห็นเราเอาค่าเฉลี่ยนะครับ engagement rate benchmark นะค่าเฉลี่ยกลางของคนไทยที่อยู่ในดิสเทอร์ที่มาให้คุณดูว่าโพสเป็นหนึ่งครั้งเนี่ยค่าเฉลี่ย engagement เนี่ยโพสทุกชนิดเลยนะครับจะได้ค่าเฉลี่ยที่0.08 0.08แม่เจ้าโพสหนึ่งยังไม่ได้หนึ่งไลค์เลยโพสหนึ่งพ์เซ็นคือเท่าไหร่ครับสิบ จุดหคือ1คนได้ไม่ได้ห่งคนเลยนี่คือค่าเฉลี่ยแต่วันนี้ค่คาเฉลี่ยของโพสต์ทุกรูปแบบทีนี้รีเสิร์ชเขาก็ออกมาว่าโพสต์รูปแบบรูปภาพโฟโต้นะจะได้0 1นสูงกว่าค่าเฉลี่ยนิดนึงถ้าเป็นวิดีโอได้0.09ถ้าเป็นลิงก์โพสต์โพสต์ออกไปข้างนอกนี่คือพอยต์เลยนะครับจะได้0.03แปลว่าคุณโพสต์ลิงก์ออกไปข้างนอกไปไลน์ไป YouTube จะได้ engagement ที่ต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยถึงประมาณ2-3เท่าทีนี้เรามาดู YouTube กันบ้างเมื่อกี้ Facebook ไปแล้ว YouTube ครับเขาบอกว่าโฆษณาที่เราสามารถเข้าถึงได้ด้วยการโฆษณาใน YouTube นะมีประมาณ42.8ล้านคนซึ่งยิงแอดได้เนี่ยจะประมาณ61.1%ก็ประมาณเท่าไหรล่ล่ะ30ประมาณ20กว่าล้านคนเป็นไปได้ซึ่งเขาบอกว่าถ้าคิดเป็นประชากรน,นะครับที่อายุ18 18บวก18ขึ้นไปเนี่ยสามารถเข้าถึงด้วยโฆษณาได้เนี่ยที่35.6ล้านเพราะฉะนั้นแปลงง่ายๆครับถ้าจะโฆษณาใน YouTube สำหรับคนที่อายุ18ขึ้นไปคุณมีอา r a ร็กเก็ตออเด e s นไซอยู่ที่ประมาณ30 35ล้านคนแล้วใน YouTube คนเขาสิร์ชอะไรกันเรามาดูกันนะครับท็อป10ที่คนสิร์ชดับหนึ่เพลง2องคือหนัง 3คือคำว่าแดนผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าแดนอะไรคือคำว่าแดนสี่คือรวมเพลง5คือคำว่าแดนแล้วก็เว้นวัคโซโซกัลันคือแดนซ์เข้าใจอันดับ3ามยังคือคำว่าแดนนะครับแต่คนพิมพ์ว่าแดนหกคือผี7การ์ตูน8งงเลยคำว่าขอครับขอเเพลงแดนส10รถแห่ แปลว่า1ใน10นี่คนเสิร์ชคำว่าแดนถึง3อันดับด้วยกันใน YouTube 11เพลงใหม่12ลูกทุ่ง3คาราโอเกะ14คือคำว่าฮัก15คือคำว่าข่าว16คือคำว่าคิดถึงน่าสนใจนะ17คือคำว่าลมตลกหนังใหม่และเทรนที่กำลังมาของ Metaverse ครับคือคำว่า r o b l o x นี่คือคำที่คนเสิร์ชใน YouTube เยอะนะครับข้ามาดูฝั่ง IG บ้าง IG เนี่ย สามารถเข้าถึงด้วยโฆษณาได้เนี่ยฐานใหญ่นะครับอยู่ที่18.5ล้านคนซึ่งใน18.5ล้านคนเนี่ยเขาบอกว่าสามารถนำโฆษณาเข้าถึงได้เนี่ยประมาณ30.6%ก็แปลเหมือนกันนะว่าทำไมมันไม่เยอะนะครับอาจจะมีคนลงโฆษณาไม่เยอะหรือเปล่า30.6%คิดเป็นเท่าไหร่ล่ะ30%ก็ประมาณประมาณ6-7ล้าน5-6ล้านประมาณนี้นะครับมาดู TikTok บ้างครับ Tik t o k user เมื่อกี้ IG user 18.5 TikTok User 35.8แล้วนะครับและ Ad Rich คิดเหมือน IG เลยนะ Ad Rich ของ TikTok คือ63.6แปลว่าคุณสามารถเข้าถึงผู้คนด้วยการโฆษณาในแพลตฟอร์ม TikTok สูงมากกว่าแพลตฟอร์ม IG คิดเป็นจำนวนประชากรหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ตามแต่ทีนี้เรามาดูพฤติกรรมการใช้โมบายครับโมบายมือถือต้องบอกว่าตัวเลขน่าตกใจมากนะครับว่า จำนวนเครื่องกับจำนวนคนเนี่ยคือเรามีจำนวนเครื่องเกินกว่าจำนวนคนนะครับเรามีสัดส่วนเครื่องกับคนเนี่ยสูงถึง136.5%แปลว่า1คนเนี่ยมันมีมากกว่า1เครื่องในค่าเฉลี่ยนะนี่เป็นค่าเฉลีย่ยแล้วระบบไหนที่คนใช้เยอะครับ a n d r o i d คนไทยนะใช้สูงถึง72.25 Apple ใช้ประมาณ27.42แล้วแอปไหนที่คนแอคทีฟแอคทีฟก็คือเข้ามาใช้บ่อยๆนะครับ อ่านให้ฟัง10อันดับแรกก่อนอันดับ1คือ Facebook 2คือ Line 3คือ Messenger 4คือ Lazada 5 Shopee ปเป๋าตังครับ6เป๋าตัง7 IG 8 TikTok 9 K Plus 10 SCB ว้าวเมื่อกี้พูดในมุมของ Active User ทีนี้เรามาดูมุมของดาวน์โหลดคือมีการดาวโหลดเพิ่มขึ้นในประเทศไทยเนี่ยอะไรขึ้นอันดับหนึ่ง Active User อันดับหนึ่งคืออะไรครับ Facebook Line Messenger Lazada Shopee TikTok อยู่อันดับ8ดาวน์โหลด TikTok อยู่อันดับ1ฮะ Facebook อยู่อันดับ2 Shopee อยู่อันดับ3หมอพร้อมอันดับ4นะ Messenger อันดับ5 CapCut CapCut ก็เป็นของ TikTok นะอันดับ6 Instagram อันดับ7เป๋าตังอันดับ8 Lazada 9แล้วก็ iQIYI ผมไม่รู้อ่านว่าอะไรนะครับเป็นของไปตู้อันดับ10สถิติรอบแรกบอกว่า active user อันที่2บอกว่าดาวน์โหลดอันที่3บอกว่า consumer spend คือใช้เวลากับอะไรมากที่สุดตอนแรกเป็น TikTok ที่เป็นดาวน์โหลดเยอะใช่ไหมครับถ้า active user เป็น Facebook เยอะแต่ใช้เวลามากที่สุดอันดับ1คือ Line ฮะไลน์คนไทยใช้เวลามากที่สุดจริงหรือไม่จริงเทียบกับตัวคุณ2คือ YouTube ครับ 3คืออะไรครับ3คือ TikTok คนไทยใช้เวลาเยอะเยอะมากกว่า Facebook นะครับเพราะว่า4คือ m e p นะครับ5คือ Tencent 6คือ Facebook 7คือ View 8คือ Line Webtoon และ9คือ w s s n n g 10คือ IQIYI ซึ่งซึ่งสปย์นิดนึงไหมคนไทยใช้เวลากับ Line YouTube TikTok เยอะกว่า Facebook ให้ระวังข้อนี้ไว้นะครับว่า เมื่อไรที่สายตาผู้คนหันไปจับจ้องหรือใช้เวลากับแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งมากขึ้นแพลตฟอร์มนั้นจะโตเพราะว่าการแข่งขันของโซเชียลมีเดียคือการแย่งชิงพื้นที่เวลาหัวใจหลักคือเรื่องนี้นะครับแย่งชิงพื้นที่เวลาซึ่งตอนนี้ตัวเลข i ล e YouTube TikTok มาแล้วมาดูในมุมของ e-commerce บ้างครับว่าแล้วอ e ีคอมเมิร มีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลให้อ e ีคอมเมิร์ซเกิดการเติบโตเขาบอกว่า,าคนที่ซื้อของออนไลน์นะรายอาทิตย์นะครับมีการซื้อของเนี่ยประมาณ68.3%เคยซื้อสินค้าร0อยคนเนี่ยจะต้องมีการซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยประมาณสัก68-70คนและซื้ออะไระผมบอกแล้วว่าเทรนด์มันเปลี่ยนนะครับซื้อ grocery คือซื้อของเข้าบ้าน45.8% ซื้อของมือสองนะครับ second hand 16.8%ใช้บริการพวกเปรียบเทียบราคา27.2%และเทรนที่มานะครับข้อที่4ใช้ฟังก์ชัน b u y n o w p a y l a t e r ที่บอกว่าซื้อก่อนใจที่หลังเนี่ยสูงถึง26.4%และนี่เป็นหนึ่งในเคล็ดลับนะครับที่แพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลสต่างๆเริ่มจะมีฟังก์ชัน b u y n o w p a y l a t e r แล้วและปัจจัยอะไรที่ขับเคลื่อนให้คนตัดสินใจซื้อ ระดับโลกอันดับหนึ่งคือ free delivery ครับสำหรับประเทศไทยอันดับหนึ่งคือ free delivery เช่นเดียวกัน57% 2คือพวกคูปองครับ discount 49.2สาม cash on delivery ครับเขาเรียกว่า COD คือจ่ายเงินตอนที่มาส่งของหน้างาน37.6% 4คือ customer review นะครับ31.8และ5แปลกมากเลย คือยอดไลค์คอมเมนต์บนโลกโซเชียล30.6แปลว่าถ้าคุณทำให้โพสต์โพสต์นั้นมีไลค์มีคอมเมนต์เยอะมันใกล้เคียงกับคัสเตอร์รีวิวมากคนเริ่มจะเชื่ออันดับที่ไหรเนี่ย6 easy return ครับคืนของยังไง28.9แล้วก็ถัดมาคือ next day delivery ครับส่งของวันถัดไป28.4ที่เหลือก็จะเป็นพวกไลฟ์แชทนะครับเปรียบเทียบราคา eco friendly นะเป็นตัวเลข ตามลำดับลงไปสรุปง่ายๆครับว่า5ปัจจัยแรกที่คุณต้องมีถ้าคุณทำอ e ีคอมเมิร์ซคือฟรีเดลิเวอรี่มีคูปองมี COD หรือว่า Cash on Delivery Option มีรีวิวมีไลค์หรือว่าคอมเมนต์บนโลกโซเชียลที่เกี่ยวข้องกับการขายแล้วสินค้าอะไรครับที่อยู่ในหมวดหมู่ของการขายของดีอันดับหนึ่งคือ e l e c t กทรอนิกส์นะครับยอดขาย6,000ล้านเหรียญ2คือ Personal and household care ครับ3.98 พันล้านเหรียญนะบิลเลียน3คือเบเวอร์ลสสามจุดแเครื่องดื่มนะคือคนซื้อเครื่องดื่มออนไลน์นะเพราะอะไรเพราะว่ามันหนักไงไม่ต้องหิ้วเองแล้วมาส่งได้นี่คือ3 8มจุดบิลเลียนนะครับถัดมาก็จะเป็นแฟชั่นครับหนึบิลเลียนแฟชั่นแล้วก็เป็นทอยส์นะครับแล้วก็เป็นฟู้ดแล้วก็เป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เป็นพวกฟิสิกอลมีเดียสื่อต่างๆจะเห็นว่าหมวดที่ คนไทยซื้อเนี่ยมันเริ่มกับตลบปัดนิดนึงคืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเข้าใจได้แต่ว่าสินค้ามันเริ่มใหญ่ขึ้นเนาะเริ่มเป็นคอมพิวเตอร์เป็นทีวีเป็นตู้เย็นหมวดเท้าโ h o เพอร์ซ o น a ลแคร์เนี่ยเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่หมวดที่มันเกิดขึ้นใหม่หลังจากโควิดนะครับคือหมวดฟู้ดกับเบี e ร์เลชที่พฤติกรรมคนเปลี่ยนไปแล้วไม่เปลี่ยนกลับแล้วคนเสิร์ชอะไรเวลาจะซื้อตัวเลขนี้ก็น่าสนใจนะคนเสิร์ชคำว่าแปลครับอันดับหนึ่ง เข้าใจว่าน่าจะเจอสินค้าบางอย่างที่เป็นของต่างประเทศแล้วก็เลยแปลเนาะสคือนาฬิกา3คือไอโฟนครับนี่เขาาหัวข้อของ Research นี้คือ Top Google Shopping q u r r y นะคือคำที่เกี่ยวข้องกับการช้อปปิง้งแปลนาฬิกา i ไอโฟนซัมซุงโทรศัพท์ oppo แปลภาษา iPhone 12บอลสีต้นไม้เนาะแปลภาษาไทยงงไหม หนใน10อันดับแรกนี้ล่อไปโทรศัพท์ประมาณ4 5อันดับอน่าสนใจมากแปลว่าคนไทยอยากจะซื้อมือถือหรือหาข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์มากขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ยทีนี้เรามาดูในมุมของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งกันบ้างว่าเอะแล้วการตลาดออนไลน์เนี่ยเราควรจะวางกลยุทธ์ยังไงดี Google search ยังสำคัญอยู่ไหมเขาบอกว่า source of brand discovery คือแหล่งที่คนรู้จักหรือว่าทำความค้นพบแบรนด์ใหม่ๆ เกิดขึ้นที่ไหนสูงสุดเมื่อกี้บอกว่าโซเชียลมีเดียคอนเสิร์ตเยอะนี่ใช่ครับแต่อันดับหนึ่งเลยคือ Search Engine ครับ35%รู้จักแบรนด์จาก Search Engine นะ35% 2. ยังไม่ใช่ Facebook นะครับ Ads ใน Mobile Apps ตัวเลขแปลกไหม30.6%คือคนรู้จักแบรนด์จากการเห็นโฆษณาในแอปต่างๆแอปเกมที่คุณเล่นต่างๆเนี่ย3ครับทีวีแอด รีเสิร์ชนี้บอกว่าทีวีแอดยังส่งผลให้คนรู้จักแบรนด์ใหม่ๆ30.5% 4. คือเว็บไซต์เปรียบเทียบสินค้า28.9% 5. แบรนด์เว็บไซต์ครับธุรกิจของคุณมีเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือหรือยัง 6. a แอดออนเว็บไซต์คือพวก Network, uh, Display Network, เน็ตเวิร์กอะดิสเพย์เน็ตเวิร GDN เนาะ 7. ทีวีโชว์แล้วก็อา uh, หนังเนาะฟิล์ม28% ซึ่ง8 s o โซเชียลมีเดแอดยูอันดับ8นะครับ27.8%แเอดออนเว็บไซต์ทีวีโชว์โซเชียลมีเดในใกล้เคียงกันมากแปลว่าตอนนี้กลยุทธ์อันดับหนึ่งที่คนรู้จักแบรนด์มันเริ่มต้นที่ search engine marketing อย่าทิ้ง Google ไปจากกลยุทธ์การตลาดของคุณในปีนี้นะครับแล้วมาลงดีเทลกันต่อครับเขาบอกว่า50.6%ของผู้คนจะ search ก่อนจะซื้อ50.6% 48.8จะเข้าเว็บไซต์ของแบรนด์ที่เราชอบเนี่ยมาใน30วันก่อนที่จะซื้อของนะครับ16.5บอกว่าเคยคลิกโฆษณาหรือว่าแบนเนอร์ที่เห็นแสดงถึงความสนใจเนาะ1 3บบอกว่าเคยเห็นคลิกโฆษณาในโซเชียลมีเดียเมื่อกี้16.5คือในเว็บไซต์เนาะพวก GDN แล้วก็21.3บอกว่าดาวน์โหลดหรือว่าใช้แอปพลิเคชันของแบรนด์นั้นๆ ซึ่งถ้าเรามาถึงจุดนี้กันนะครับหนในสิ่งที่ยังเหมือนเดิมคือ Search Engine Marketing ทิ้งไม่ได้ 2. คุณต้องมีเว็บไซต์ 3. คุณยังควรลงโฆษณาใน Display Network แต่บริหารจัดการให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการทำรีมาร์เก็ตติ้งสีคือยังควรลงโฆษณาใน Social Media เช่น Facebook อยู่ในกลยุทธ์ในปีนี้ซึ่งเมื่อกี้เราบอกว่าเป็นแบรนด์ดิสค v เวอคือรู้จักแบรนด์ได้อย่างไร ถัดมาเขาบอกว่าแบรนด์เสิร์ชครับคือรู้จักแล้วแต่หาข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยเถอะอันดับหนึ่งครับเขาใช้เ e ิร์ชเอนจินในการหาข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์สูงถึง53%อันดับ2องเขาใช้โซเชียลเน็ตเวิร์หาข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์เข้าใจว่าเข้าไปดูเพจไปสอง่าอง IG 47.5% 3. ใช้แอปพลิเคชันครับโมบายแอปหาข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์45.1% 4. ดูสมอ s u m e r รีวิวครับ 35.6%และ5ยังเหมือนเดิมครับแบรนด์เว็บไซต์ยังเป็นหัวใจหลักอยู่34.1%อันอื่นก็ไล่ลงไปนะเป็นพวกเว็บไซต์เปรียบเทียบราคาเป็นพวก VLOG s, เป็นพวก Q&A จากข้อมูลที่สรุปมาในตอนนี้นะครับจะเห็นว่ามี2เรื่องด้วยกัน1ก็คือ Brand Discovery 2คือ Brand Research ต่างกันนะ Brand Discovery ก็คือไม่รู้จัก เพิ่งรู้จักแบรนด์ครั้งแรกอันดับหนึ่งคือรู้จักจากการเซิร์ชครั้งแรก2คือแบรนด์เสิร์ชคือรู้จักแบรนด์นี้แล้วแต่อยากหาข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์นี้เพิ่มเติมหน่อยอันดับหนึ่งของแบรนด์เสิร์ชก็ยังคงเป Search Engine, ็นเซิร์ชเอนจินแปลว่าเซิร์ชเอนจินเหมาะกับการทําให้คนรู้จักแบรนด์ของคุณและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือว่าบริการของแบรนด์ของคุณเพื่อให้คนเข้าใจตัดสินใจมากขึ้น2 เวลาทำแบรนด์รีเสิร์ชเนี่ยคนยังเข้าไปส่อง e c o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  k ส่อง IG อยู่จริงนะครับอันดับ2ส,สูงถึง47.5%แต่เวลาทำแบรนด์ดิสคฟเวอรี่เนี่ยโซเชียลเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่1ใน3จะเป็นเรื่องของแอดอินโมบายแอปสนะครับเป็นทีวีแอดนะครับเป็น m p ักคอมเพรชันไซ์ซึ่งผมก็แปลกใจต้องพูดตรงๆผมก็แปลกใจเนาะแต่ปัจจัยที่3ที่เหมือนกันทั้งแบรนด์ดิสคฟเวอรี่และแบรนด์รีเสิร์ชที่คุณต้องมีและโฟกัสคือแบรนด์เว็บไซต์ครับ มันเหมาะสำหรับทำให้ลูกค้าเสิร์ชเจอใน SEO เนาะเข้าไปดูเว็บไซต์หรือว่ารู้จักแบรนด์ุณแล้วแล้วเข้าไปเสิร์ชหาข้อมูลแบรนด์คุณเพิ่มในเว็บไซต์ผมเคยพูดหลายครั้งแล้วและจะพูดอีกครั้งนะครับว่าเว็บไซต์คือหัวใจของธุรกิจบนโลกออนไลน์และเป็นสินทรัพย์เดียวที่คุณลงทุนแล้วคุณเป็นเจ้าของดังนั้น,น,นกลยุทธ์ในปีนี้คุณยังต้องมีเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้มีโซเชียลมีเดีย ที่ดูดีสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของแบรนด์และมีกลยุทธ์เรื่อง Search Engine Marketing หรือว่า SEO เพื่อจะดึงดูดคนที่เขาสนใจให้รู้จักแบรนด์ที่เขาค้นหาเข้ามาทำความรู้จักแบรนด์มากยิ่งขึ้นหวังว่านี่เป็น2ตอนพอดแคสต์นะครับที่เราเจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศไทยช่วยคุณเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นวางแผนว่าควรจะทำอะไรถัดไป ลำดับความสำคัญได้ว่าสิ่งไหนควรจะทำก่อนทำหลังให้ความสำคัญกับสิ่งที่สำคัญแล้วคุณจะได้เป้าหมายที่คุณวาดไว้ว่ามันสำคัญในตอนสิ้นปีผมมิ้นอุกริตตั้งสึกุลจาก RealSmart Academy หวังว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งตอนนะครับที่เป็นประโยชน์กับทุกคนที่ฟังพอดแคสต์นี้และขอ Subscribe นะครับและการกดแชร์ให้กำลังใจผมและทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ ถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆเหล่านี้อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆไม่ว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเรามาร่วมเติบโตไปด้วยกันครับ